สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับหมี่ซีดครับวันนี้มากับเมนูไก่กรอบคุณชายนะครับสูตรเด็ดจากจังหวัดชลบุรีนะครับเป็นเมนูเด็ดของรุ่นพี่ที่สนิทของผมเองเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนของการต้มอกไก่นะครับเมื่อเราต้มอกไก่จนสุกแล้วเราก็นำมาฉีกให้เป็นลักษณะเส้นๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะบอกว่าผมเนี่ยได้กินเมนูนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับยังติดใจอร่อยเหมือนเดิมเลยมีรสชาติหวานๆเค็มๆนะครับกินกับข้าวต้มเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ตั้งกระทะนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเยอะพอสมควรนะครับจากนั้นก็นำไก่ที่เราฉีกไว้เนี่ยนำลงทอดนะครับทอดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆจนกว่าจะมีลักษณะแห้งกรอบนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆก็ดูตามวิธีการทำตามคลิปไปได้เลยนะครับนี่เราก็ทำการทอดไปเรื่อยๆนะครับรุ่นพี่เนี่ยนะครับเขาจะทำเมนูนี้ให้กับเพื่อนหรือว่าญาติสนิทญาติผู้ใหญ่ทานตามหน้าเทศกาลนะครับซึ่งใครที่ได้กินเนี่ยก็ติดใจกันเป็นแถวเลยแหละครับกินกับข้าวสวยเนี่ยอร่อยแล้วก็ข้าวต้มเนี่ยดีมากๆเลยอันนี้เมื่อไก่เริ่มเซตตัวเหลืองสุกแล้วนะครับเราก็ใส่กระเทียมทุบลงไปนะเพื่อให้ไก่เนี่ยมีกลิ่นหอมขึ้นนะครับนี่เราก็ทำการทอดไปเรื่อยๆเลยจนกว่าไก่จะเป็นลักษณะสีเหลืองทองนะครับตอนนี้เราก็ทอดมาใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ตอนนี้ก็สีเหลืองทองน่ากินแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาตักเสด็จน้ำมันกันนะเราก็ทำการตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยนะครับนี่เราก็มีกระชอนนะครับเรียบร้อยนะรองน้ำมันนะครับเราก็โกรยใส่กระชอนไปได้เลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเหลือน้ำมันไว้ในกระทะเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆให้เป็นคุกคลิกคุกคลิกนะแล้วเดี๋ยวยังไม่เสร็จนะครับขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาไก่เนี่ยใส่ลงไปในกระทะเหมือนเดิมนะครับนี่เราจะมาทำการรวนเค็มๆหวานๆกันนะครับเราก็ทำการปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับตามด้วยซอสหอยนางรมแล้วก็ทำการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้ครับเพื่อนๆนี่ดูจะเป็นลักษณะไก่เส้นกรอบๆนะครับน่าทานมากๆเลยหวานๆเค็มๆอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยตักเสิร์ฟใส่จานนะครับโรยหน้าด้วยผักชีเพื่อความสวยงามนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยกับเมนูไก่กรอบคุณชายนะครับเป็นเมนูเด่นของรุ่นพี่ผมที่มาจากชลบุรีนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้ลองทำตามดูนะครับทำตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องหมี่ซีดแบร์ซีดเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจเมนูนี้เนี่ยคอมเมนต์หัวใจไว้ให้ผมคนละ1ดวงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับกับเมนูอร่อยๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ